ก้าวไกลหาเสียงสะแก้วเจอคนเห็นต่างชูป้ายไล่โรงยันไม่ขวางการแสดงออกก้าวไกลลุยหาเสียงสะแก้วเจอคนเห็นต่างชูป้ายไล่เปิดเพลงสนั่นรวมยันเคารพในสิทธิเสรีภาพการแสดงออกหวังสักวันจะเปิดใจรับฟังวันที่27 เมษายน 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเมื่อวันที่26 เมษายนที่ผ่านมาในรังสิมันต์โรมผู้สมัครส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลลงพื้นที่ช่วยนายปรมินทร์จันทรการผู้สมัครส.ส.สะแก้วเขต3พรรคก้าวไกลหาเสียงโดยเริ่มต้นจากลานสยามมินไปตามถนนสายต่างๆภายในเทศบาลเมืองอรัญประเทศทั้งนี้ขณะที่มหาเสียงพรรคก้าวไกลตระเวนไปตามถนนมีกลุ่มผู้เห็นต่างใช้รถตู้ติดตั้งเครื่องขยายเสียงเปิดเพลงหนักแผ่นดินใส่พร้อมยืนขับไล่และขี่รถจักรยานยนต์ถือป้ายขับไล่ไปทุกเส้นทางที่ทีมงานพรรคก้าวไกลเดินทางไปแต่ไม่มีการตอบโต้ใดๆกลับไปจากพรรคก้าวไกลขณะที่นายรังสิมันต์เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าช่วงที่ผมไปหาเสียงในจังหวัดสะแก้วมีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เห็นต่างจากเราขับรถตามขบวนแห่ของเราพร้อมชูป้ายขับไล่ด่าทอเปิดเพลงหนักแผ่นดินผมยืนยันว่าพรรคก้าวไกลเคารพในสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนเราทำงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาพร้อมรับฟังคำติชมและความเห็นต่างเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้วัฒนธรรมประชาธิปไตยอย่างรากลึกและมั่นคงในสังคมไทยในรังสิมันต์ระบุต่อว่าดังนั้นท่านมีสิทธิแสดงออกอย่างเต็มที่พรรคก้าวไกลจะไม่ปิดกั้นขัดขวางใดๆทั้งสิ้นและยังหวังว่าวันหนึ่งท่านจะเปิดใจรับฟังความตั้งใจของเราที่ต้องการเข้าไปเปลี่ยนประเทศให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่และทำด้วยความหวังดีต่อบ้านเมืองไม่ต่างจากท่านเริ่มแล้วโหวตรอบ2โพลครั้งสำคัญสะท้อนอนาคตการเมืองไทยมติชนเอฟเดลินิวส์โพลเลือกตั้ง66กับ4คำถามสุดเข้มข้นเลือกส.เขตพรรคไหนปาร์ตี้ลิสต์พรรคใดใครคือนายกรัฐมนตรีที่ใช่และบทบาทสว.ที่อยากเห็นในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสแกน QR code ในภาพหรือคลิกทำโพลได้แล้ววันนี้ที่เปิดคลิปเสียโบ๊ทบุกถามสาวเอกมวยดังเบอร์หนึ่งข้องใจชกแย่สุดท้ายรับล้มมวยสั่งเลิกจัดคู่แฝดเปิดคลิปเสียโบ๊ทบุกถามสาวเอกมวยดังเบอร์หนึ่งรุ่นชกผิดฟอร์มเตะไม่มีน้ำหนักสุดท้ายรับสารภาพล้มมวยได้ค่าจ้าง200,000สั่งเลิกชกทั้งพี่ทั้งน้องเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการมวยไทยเมื่อสาวเอกอาจารย์อัจฉริยะนักมวยเบอร์หนึ่งในรุ่น122ปอนด์ของศึกเพชรยินดียอมรับว่าล้มมวยในการชกกับดีเซลเล็กบิ้วเจซีโดยที่ชกผิดทรงพ่ายคะแนนไปอย่างขาดลอยซึ่งหลังเกมเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ผู้จัดศึกเพชรยินดีต้นสังกัดของสาวเอกถึงกับเข้าไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมชกได้ต่ำกว่ามาตรฐานมากรวมทั้งเรื่องราคาต่อรองที่ผิดปกติซึ่งการออกอาวุธไม่มีน้ำหนักเตะก็ไม่มีน้ำหนักอยากรู้ว่าสองคนพี่น้องเสาโทเกิดอะไรขึ้นฟอร์มมันผิดเสาเอกไม่ใช่ฟอร์มนี้ก่อนชกมีอะไรหรือเปล่าฟอร์มมันไม่ใช่ต่อยจนกูงเลยต่อยอะไรของมึงวะโดยที่เสาเอกอ้างว่าปวดขาเพราะวิ่งสปีดจากการหนีฝนต่อมามีการเปิดเผยจากเปิ้ลนครผู้จัดการค่ายอาจารย์อัจฉริยะที่เค้นสอบจนเสาเอกยอมรับว่าล้มมวยจริงโดยได้ค่าจ้าง
200,000 บาททำให้เปิ้ลนครประกาศเลิกจัดเสาเอกเสาโท2พี่น้องฝาแฝดอัจฉริยะในวงการมวยยุคปัจจุบันตลอดชีวิตห้ามผู้ใดจัดขึ้นชกเป็นอันขาดเพชรยินดีเผยสาเหตุเลิกจัดเสาเอกเสาโทคู่แฝดมวยไทยชื่อดังตลอดชีวิตด้านเสียโบ๊ทณัฐเดชโพสต์ข้อความหลังทราบเรื่องว่าเพชรยินดีจะไม่จัดเสาเอกเสาโทตลอดชีวิตเรื่องนี้หนังชีวิตดูกันยาวๆครับเพชรยินดีและอาจารย์อัจฉริยะมีจุดยืนเดียวกันเราไม่ปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลตอนนี้เรื่องทั้งหมดถึงโรงพักเรียบร้อยต่อมาเสียโบ๊ทเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านเพจมวยเด็ด789ความว่าใครทำผิดเราไม่เลี้ยงต้องไม่มีที่ยืนในสังคมวงการมวยใครกล้าล้มในศึกเพชรยินดีจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดใครมีเบาะแสเพิ่มเติมแจ้งได้เลยโดยล่าสุดเสาเอกอาจารย์อัจฉริยะมวยดังฝาแฝดจากนนทบุรีดีกรียอดมวยถูกคุมตัวให้ปากคำที่สน.นางเลิ้งเพชรยินดีเผยสาเหตุเลิกจัดเสาเอกเสาโทคู่แฝดมวยไทยชื่อดังตลอดชีวิตเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์หนุ่มแห่งค่ายเพชรยินดีประกาศว่าทางค่ายจะไม่จัดเสาเอกเสาโทอาจารย์อัจฉริยะ2นักมวยไทยคู่แฝดชื่อดังตลอดชีวิตพร้อมประกาศแจ้งความทันทีหลังจากเปิ้ลนครแถลงว่าอาจารย์อัจฉริยะเลิกจัดเสาเอกเสาโทตลอดชีวิตสืบเนื่องจากรายการที่เสาเอกขึ้นชกอย่างผิดฟอร์มจนแพ้ดีเซลเล็กวอร์วันชัยไปแบบหมดรูปในศึกเพชรยินดีวันที่27เมษายน2566ทำให้เกิดการสอบสวนถึงเหตุผลโดยเสาเอกได้ยอมรับว่าล้มมวยจริงเปิ้ลนครผู้จัดการค่ายอาจารย์อัจฉริยะต้องประกาศเลิกจัดมวยแฝดทั้งเสาเอกและเสาโทตลอดชีวิตและห้ามผู้ใดจัดเสาเอกและเสาโทขึ้นชกเป็นอันขาดล่าสุดโปรโมเตอร์หนุ่มชื่อดังเสียโบ๊ทณัฐเดชได้ระบุผ่านทางเฟซบุ๊กเช่นกันว่าเพชรยินดีจะไม่จัดเสาเอกเสาโทตลอดชีวิตเรื่องนี้หนังชีวิตดูกันยาวๆครับเพชรยินดีและอาจารย์อัจฉริยะมีจุดยืนเดียวกันเราไม่ปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลตอนนี้เรื่องทั้งหมดถึงโรงพักเรียบร้อย